เปิดสายไปที่พี่บุรัตอภิชาติไตรสอนครับสวัสดีครับพี่บุรัตขออภัยไอใส่ไมโครโฟนทันทีเลยที่เปิดสายพี่บุรัตครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้ยผมคือฟังทุกทีเราก็ยังบอกว่าคุณตะแบงได้ตะแบงดี นะคะตะแบงจนถึงที่สุดแล้วเราก็เข้าใจทันทีว่าการเมืองโลกในหลายประเทศแม้กระทั่งที่บางประเทศที่เวเนซุเอลาถึงวุ่นวายออกมาชนะเลือกตั้งฉันไม่ยอมรับฉันตั้งคนอื่นมาเป็นนะครับดีคู่ขนานฉันไม่ยอมรับฉันก็อ้างพลังประชาชนก่อความวุ่นวายขึ้นมาอะไรๆพวกนี้ออกมานะคะคือกฎหมายมีแต่คุณไม่ทำตามกฎหมายกฎหมายมีการแก้ไขได้ทุกระยะแต่ระหว่างที่กฎหมายบังคับใช้คุณไม่ทำตามนั้นแล้วคุณจะมาอ้างว่าประชาชนเลือดเข้ามาไปยึดโยงอะไรพวกนี้ได้ยังไงคือฟังทุกทีหงุดหงิดทุกทีค่ะนักการเมืองในยุคใหม่นะคะโอ้อันนี้ประชาชนประชาชนไหนทุกชาติทุกชาติจริงๆอย่างบางประเทศที่เกิดมีพลังประชาชนที่ล้มรัฐบาลได้สำเร็จแต่ว่าอดีตนายกฮาซินาเนี่ยมาพูดเลยนะคะว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังปลุกระดมเพราะว่าไม่พอใจที่ไม่ยอมให้ตั้งฐานทัพแล้วเสร็จแล้วเราไปดูการเมืองในเวเนซุเอลาตอนนี้วุ่นวายมากนะครับดีมาดูโรชนะเลือกตั้งก็บอกประชาชนไม่ยอมรับนะคะแล้วก็มีการแอบเจรจาต่อรองกันรับหลังว่าจะยอมรับต่อเมื่อทำอะไรเองนี้ออกมานะคะทุกครั้งออกมาจนกระทั่งมาดูโรเขาแก้เกมเก่งมากเลยเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่มีน้ำมันไงแล้วเขาก่อนนั้นบริษัทน้ำมันเป็นของอเมริกาแล้วเขาไปยึดกิจการพวกนั้นกลับมาเป็นของเป็นของประชาชนเราอย่างนี้กันเป็นของรัฐแล้วตอนนี้เลยบอกว่ากิจการน้ำมันเนี่ยจะไปร่วมมือกับกลุ่มบริกซึ่งเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มของประเทศกำลังพัฒนานะคะที่มีความก้าวหน้าที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านกับกลุ่มที่นำโดยอเมริกาเอาอย่างนี้ละกันอือฮึอือฮึค่ะเรื่องไม่มีวันจบเพราะว่าเป็นยึดที่ของเราก็ตะแบงอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่หลักฐานก็ปรากฏอยู่หลายครั้งว่าไม่ได้ทำโดดๆหรอกฮะนะคะฮะฮะดังนั้นการเข้าไปแทรกแซงในทุกประเทศก็เป็นสไตล์ของพี่เบิ้มของชาติตะวันตกเขาแล้วพี่บุรัตโอ้ยโดยเฉพาะเรื่องโอลิมปิกทำมากเลยค่ะเอาโอลิมปิกคือบอกคุณว่าทุกครั้งว่าเขาจะทำโดยผ่านสื่อครับเอาเรื่องอิสราเอลกับอิหร่านก่อนอิสราเอลนี่กำเริบเสบสารถึงขั้นถล่มโรงเรียนโอ้ใช่ซึ่งโรงเรียนก็เหมือนโรงพยาบาลใช่ไหมครับเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าห้ามกระทำการใดๆทั้งสิ้นเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเด็กโอ้ตายเป็นร้อยพี่แต่อิสราเอลเข้าไปทำครับเสร็จแล้วปรากฏสื่อพาดหัวมาตลอดเวลาตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนแล้วค่ะอิหร่านจะบุกใน24ชั่วโมงวันนี้ก็ยังพาดหัวอิหร่านจะบุกใน24ชั่วโมงภายในวันพุธนี้คือไปโทษการเมืองว่าเป็นเรื่องอิหร่านทั้งนั้นหมดแต่ไม่พูดถึงอิสราเอลเลยนะคะนี่คือประเด็นหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยจนป่านนี้กูยังพาดหัวเหมือนเอาของเก่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนตอนที่อิสราเอลไปรอบสังหารนักการเมืองผู้นำการเมืองฮามาสที่เตหะรานแล้วบอกอิหร่านจะบุกอิสราเอลบุกตะวันออกกลางบุกนู่นบุกนี่ภายใน24ชั่วโมงจนถึงวันนี้ก็ยังพาดหัวเข้าใจแล้วก็มาดูเรื่องโอลิมปิกวันนี้พูดเป็นสัพเพเหระได้ดูผ่านการพาดหัวของสื่อนะคะเราไม่ได้ดูผ่านอะไรเลยครับคือโอลิมปิกเรารู้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นแชมป์โอลิมปิกคือรัสเซียกับอเมริกาที่จะสลับกันใครครองเหรียญทองมากที่สุดนะคะแต่ปีนี้เนี่ยรัสเซียไม่ได้เข้าแข่งขันแล้วจีนเนี่ยเคยเข้าโอลิมปิกแรกๆได้20กว่าเหรียญแล้วก็มา30กว่าเหรียญมาปีนี้ปรากฏว่าจีนกับ40เหรียญทองจีนกับอเมริกาจะเท่ากันคือ40เหรียญทองใช่แล้วเราบอกในแง่นี้คือพัฒนาการของจีนว่าเขาเล่นแบบค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแต่ดันไปพาดหัวแบบว่าอเมริกานำได้ยิ่งคือคุณพาดหัวที่จะชวนตีกันเขาได้เหรียญรวมมากกว่าก็จริงแต่ว่าจีนพัฒนาขึ้นมาจริงเพราะได้เหรียญทองเท่ากันคือแต่ก่อนเขาจะเรียกกันว่าเจ้าเหรียญทองถูกไหมพี่เขาดูกันที่เหรียญทองก่อนปรากฏว่าปีเนี้ย
เหรียญทองเท่ากันอเมริกากับจีนแต่อเมริกาเขาได้เหรียญรวมมากกว่าจริงๆคือเงินกับทองแดงมากกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะดูกันที่ทองก่อนแง่ของพัฒนาการอ๋อใช่ในแง่น้ำใจนักกีฬาโอเคน้ำใจนักกีฬาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบทางตะวันตกเนี่ยไม่มีเลยไปบูลลี่เขาอีกภาพหลายภาพแบบนักกีฬาตะวันตกผิวขาวไม่บอกว่าชาติไหนเดินผ่านนักกีฬาจีนแล้วไปจับมือกับนักกีฬาประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จีนก็มองเฮ้ยเราก็ต้องจับมือกันน่ะแข่งด้วยกันไงคือมันไม่มีคาร์บอนน้ำใจนักกีฬาอยู่ในวงการกีฬาอีกแล้วว่าเป็นเรื่องการเมืองขึ้นสมองน่ะเศร้าก็คงเป็นปมพี่เบิ้มอ่ะพี่คือตอนนี้จีนเขาขึ้นมาแข่งคือตอนนี้ผมว่าเป็นทั้งอเมริกันนะคืออันนี้ไม่ได้ว่าอเมริกันคือความที่เราก็รับวัฒนธรรมอเมริกันมาทั้งชีวิตเราเห็นอเมริกันดีเรารู้จักฝรั่งเป็นยังไงและวาดก็จะบ่นทุกครั้งเดี๋ยวฉันจะจิ้มพริกกับเกลือกินให้หมดพูดมากนักอะไรก็ตามแต่ว่าประเด็นคือเขากำลังมีคู่แข่งขึ้นมาในรอบหลายสิบปีนี้ถ้าบอกว่าตั้งแต่ปี90ใช่ไหมเวลา30กว่าปีเขาเป็นเจ้าเดียวเป็นเจ้าเดียวคู่เดียวในโลกคือตอนนี้เขาใหญ่ขึ้นมาก็ต้องยอมรับและแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเขาก็มีรัสเซียแล้วก็มีจีนจีนอาจจะเป็นลูกไล่เราเอเชียเดี๋ยวเป็นลูกไล่ญี่ปุ่นเป็นลูกไล่พวกเราเป็นลูกไล่20กว่าเหรียญใช่พวกเราเป็นลูกไล่แล้วตัวก็เล็กกว่าเยอะใช่ใช่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะพูดคืออิทธิพลของสื่อที่แล้วก็ไอ้การเมืองของอเมริกาที่คุณวาดภาพจีนเป็นศัตรูแม้กระทั่งในวงการกีฬาใช่ๆอันนี้แหละเราถึงมองโลกไงว่าโลกเรียนมืดมนเพราะทุกอย่างคุณโทษหมดนะคะคุณโทษแต่ไม่โทษตัวเองเลยอิสราเอลถล่มโรงเรียนก็บอกว่าอิหร่านกำลังจะบุกใน24ชั่วโมงเหมือน 2-3 ปีก่อนนะคะนั่งอ่านข่าวทุกวันจะบอกว่าจีนเตรียมบุกไต้หวันในเดือนนี้ในปีนี้พอปีนี้ไม่มาก็อีกปีนึงเดี๋ยวข้ามไปก็บอกใน10ปีแล้วตอนหลังคือวิธีพาดหัวของคุณที่ดีต่ออุตสาหกรรมค้าอาวุธอะเอาอย่างนี้แล้วกันโอ้ฮะแต่ว่ามาในวงการกีฬาแล้วน่าสลดใจไงกีฬาที่เราเห็นว่าน้ำใจนักกีฬาเป็นยังไงไงตอนนี้ไม่มีอะมีเราเห็นแต่ว่าจีนพยายามที่จะยื่นไมตรีจิตให้แต่เขาไม่รับเป็นเรื่องน่าห่วงนะคะในอนาคตเนี่ยถ้าคนไม่รู้ทันสื่อเหมือนกับที่เราปัจจุบันเรากำลังห่วงใยเรื่องไม่รู้ทันสื่อแล้วก็ทำข่าวแบบตะวันตกไปตลอดเวลาแล้วความชอบธรรมอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์คุณว่าก็ชอบประวัติศาสตร์เราจะไปเพชรบุรีก็ไปย้อนรอยประวัติศาสตร์นะคะใช่ครับเพื่อประวัติศาสตร์ให้เห็นเลยว่าพวกตะวันตกเขามักจะชอบพวกมากไอกองทัพแปดชาติจีนที่บุกที่นู่นที่นี่ยึดจีนอะไรพวกนี้ปัจจุบันก็พาดหัวข่าวว่าได้แรกโอลิมปิกเนี่ยนะคะพาดหัวว่ากลุ่ม EU ได้เหรียญทองมากกว่าคือแต่ละประเทศจะแพ้จีนไงก็เลยรวมกลุ่มว่าเอาเหรียญรวมกันครับโอ้โหแบบคืออ่านข่าวช่วงนี้แล้วบอกโอ้โหคุณเอ้ยเมื่อไหร่นะคนถึงจะรู้ความจริงแล้วก็มีการสร้างมาตรฐานหรือฟื้นมาตรฐานของการเป็นสื่อที่ดีขึ้นมาแต่ตอนนี้เป็นตามเพลงของเขาใช่พวกสื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสูงมากนะพี่บุรัตครับเพราะว่าคือความพลิกกลับหมายความว่าเขาสามารถจะไม่สามารถจะเป็นเกตคีเปอร์คือครอบงำได้ทั้งหมดอย่างตอนนี้คือแน่นอนสื่อตะวันตกหรือสื่อในประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยก็ยังเป็นเมนสตรีมคือแบบว่าตัวหลักอยู่แต่ว่าตอนนี้พอเราดูโอลิมปิกเนี่ยคือตอนนี้ว่าชอบนักกีฬากระโดดน้ำผู้หญิงคนนึงของจีนอายุ17นะน่ารักมากพี่แล้วแบบกระโดดแบบโอ้โหเฮ้ยเขาได้เพอร์เฟกต์10หมายความว่าเต็ม10ไม่หักกับสำนวนไทยอ่ะคือแบบเฮ้ยเก่งมากพี่แล้วแบบแล้วเขาก็ซ้อมมาอย่างแบบหนักหนาสาหัสแล้วก็น่ารักแบบเวลาเขายิ้มแล้วเขามีออร่าความน่ารักของเธอตัวเล็กนิดเดียวนะคะใช่ๆความน่ารักแล้วคือคนบอกว่าชอบตุ๊กตาเพราะเล็กๆไม่เคยได้เล่นตุ๊กตาเนี่ยยากจนคนโยนตุ๊กตาให้เขาวิ่งไปเก็บอ่ะเออพี่ชายใช่ๆน่ารักแต่ก็มีความสุขแล้วหลังเป้ของเธอก็ห้อยตุ๊กตาเป็นแถวแล้วก็อุ้มตัวใหญ่อย่างเงี้ยคือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติแล้วเธอไม่พูดเลยตอนที่นักกีฬาว่ายน้ำผิวขาวเดินผ่านหน้าไปเฉยๆแล้วไปจับมือกับชาติอื่นเนี่ยเธอก็มองอย่างอะไรอ่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยเออผมว่าอันนี้มันเห็นอยู่กับสายตาแม้แต่ผมก็ยังเชื่อว่า
ตะวันตกเองก็น่าจะเริ่มมีคนไม่เห็นด้วยในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันคือเหมือนในอังกฤษที่ฝั่งขวาเขาออกมากล่าวหาอย่างเกินไปกับคนที่บอกว่าเป็นมุสลิมอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ตามดูโอ้โหหลังจากนั้นมันกลายเป็นข่าวลุกลามใหญ่โตมากคือกลายเป็นว่าฝั่งซ้ายไม่เห็นด้วยกับฝั่งขวาฝั่งขวาไม่เห็นด้วยกับฝั่งซ้ายและเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาอารวาสก่อจราจรผลัดกันนะพี่บุรัตมันพังไปทั้งเมืองอังกฤษตอนนี้แต่ว่าโอเคอันนี้ข่าวเองก็ไม่ค่อยเสนอนะเราก็ต้องไปตามหาข่าวได้ดูเองเพราะว่ามันวุ่นวายมากมันวิกฤตมากใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราพูดตรงๆคือมาจากการสอนสั่งแล้วก็การที่สื่อนำเสนอแต่ด้านเดียวของตัวเองแบบในอดีตเพราะฉะนั้นเขารับไม่ได้ว่าตัวเองเคยยิ่งใหญ่แล้วมาแพ้จีนก็ไม่ใช่กีฬาก็คือกีฬาอืม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 ใช่ใช่อืมอืมซึ่งก็นี่แหละพี่บุญรัตน์สุดท้ายว่าคือเราเองเราติดตามข่าวอเมริกาเลือกตั้งคือก็ไม่รู้ว่าจะฝั่งแฮร์ริสหรือคุณทรัมป์ใครจะชนะก็ไม่รู้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรกับโลกทรัมป์นี่ก็น่าขำมากเพราะความที่ตอนนี้สื่ออเมริกันปั้นอิหร่านเป็นศัตรูโลกแทนจีนก่อนนะคะเนี่ยตอนนี้ก็บอกว่า FBI กำลังสอบสวนกรณีที่มีข่าวว่าอิหร่านไปแฮกข้อมูลการหาเสียงของทรัมป์ใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าจีนไปแฮกข้อมูลโรงเรียนมหาวิทยาลัยจีนนู่นจีนนี่ตอนนี้อิหร่านพาดหัวแทนจีนใช่เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายอิหร่านแฮกข้อมูลของทรัมป์อิหร่านอาจจะอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ได้เขียนว่าอาจจะเลยนะคะเขียนเหมือนกับว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังการที่ทรัมป์ถูกลอบทำร้ายโอ้โหอันนี้ก็ไกลตัวคือน่าเกลียดมากน่าเกลียดมากเลยที่พาดหัวออกมาแต่ละอย่างออกมาว่านี่คุณกำลังตะวันออกกลางคุณกำลังบิดเบี้ยวข้อมูลต่างๆเพื่อจะมองว่าอิหร่านคือศัตรูแล้วตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์รายวันที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเริ่มรู้สงสัยว่าเหตุการณ์ที่ยิวถูกสังหารหมู่ที่สมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยเบื้องหลังจริงๆคืออะไรเพราะเราเห็นใจยิวนะเราจะพูดแต่ว่าถูกรมแก๊สพิษจริงๆแก๊สพิษที่ถูกรมเนี่ยตอนญี่ปุ่นยึดจีนก็มีเยอะแล้วก็ฉีดทำสงครามเชื้อโรคฉีดทดลองเอาใช้คนจีนที่ถูกจับเนี่ยไปฉีดเชื้อโรคเข้าไปเพื่อดูอย่างงูอย่างนี้ออกมาแต่ไม่พูดถึงเนี่ยพูดถึงเรื่องยิวตลอดเวลาแล้วเราก็จะสงสารยิวตลอดเวลาออกมาจนถึงปัจจุบันเรายังความรู้สึกที่ดีต่อยิวใช่ใช่ที่ตกเป็นเหยื่อใช่แต่ปัจจุบันเราอ่านข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราถูกล้างสมองด้วยข้อมูลที่ป้อนให้เราแค่ส่วนหนึ่งหรือบิดเบือนด้วยซ้ำไปครับคือตั้งแต่1945สงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมพี่แล้วเราทุกคนเห็นใจยิวชาวโลกอ่ะคือแน่นอนพวกเราก็เกิดไม่ทันยุคนั้นแต่ว่าเราก็เกิดมาเราก็ดูประวัติศาสตร์เราก็ค้นเราก็อ่านเราก็ศึกษาใช่ไหมเราทุกคนในโลกก็ต้องเห็นใจชาวยิวเพราะว่าโอ้โหถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายไป6ล้านคนนึกไม่ออกคน6ล้านคนจะเยอะขนาดไหนเยอะกว่าคิลลิ่งฟิลด์อีกอ่ะเออมันโอ้โหคิลลิ่งฟิลด์ก็หลายล้านแล้วตอนนั้นอ่านเรื่องแปลแต่เรื่องของอิสราเอลตลอดหนังสือที่ถูกแปลเป็นชุดใหญ่เนี่ยนะคะใช่ใช่อะไรที่เกี่ยวกับคนยิวที่ถูกทำร้ายสมัยสงครามโลกครั้งที่2ยิวไปโยกยิวกำเนิดยิวอะไรพวกนี้น้องผู้หญิงที่ต้องซ่อนตัวแอนแฟรงค์ใช่ไหมพี่ตั้งข้อสังเกตนะคะแอนแฟรงค์ตอนนั้นเราก็โอ้ใครไปก็ต้องไปตามหาบ้านอพาร์ตเมนต์เธอที่เธอซ่อนตัวเพื่อจะไปดูว่าเธอซ่อนตัวยังไงคือเราทุกคนเข้าใจความคือไม่เข้าใจหรอกเพราะเราเกิดมาในที่ที่สบายกว่านั้นหมายถึงว่าประเทศไทยสบายกว่านั้นแต่ว่าพอเราอ่านแล้วเราโอ้โหมนุษย์ทำกันได้ขนาดนี้ชัวร์เหรอทำไมฮิตเลอร์ถึงร้ายกาจแล้วก็ชอบยิวว่าโอ้เขาก็เก่งแต่พี่ครับเกือบร้อยปีผ่านไปนี้ยิวครองโลกและเขากำลังทำในสิ่งเดียวกันคือนี่ผมไม่ได้พูดคนเดียวพี่บุราไม่ได้พูดกับเราไม่ได้พูดกันอยู่สองคนสหประชาชาติที่ก็เป็นพวกเขาหมายถึงเป็นตะวันตกตั้งก็มีคนทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นมาพูดแน่นอนตอนนี้ก็ทะเลาะ กันกับอิสราเอลด้วยเพราะว่าพอใครเปิดโปงความเห็นอีกด้านหรือความจริงอีกด้านก็จะต้องถูกไล่บี้กันออกไปมันก็กลายเป็นเรื่องว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคนอ่อนแอที่กำลังถูกรังแกแต่เขากำลังเป็นคนแข็งแรงที่ลุกขึ้นมารังแกคนอื่นพี่บุรัตครับอันนี้พูดตรงๆพูดเดี๋ยวเราเน้นนักการเมืองนะคะเราไม่เน้นชาวประชาชนแท้ๆเพราะว่าประชาชนก็ไม่เหมือนกันก็มีเยอะที่ก็ไม่พอใจรัฐบาลที่ทำอย่างนี้ก็มีเยอะต้องแยกให้ออกเราส่วนใหญ่คือเน้นนักการเมืองที่กำลังเป็นผู้บริหารในขณะนี้ที่ใช้นโยบายคือเอาสงครามนำหน้า
แล้วเข่นฆ่าประชาชนโดยละเมิดกฎสาปชาชาติโรงพยาบาลโรงเรียนกลายเป็นเป้าของพวกคุณที่จะทำโดยไม่ละอายแล้วเด็กคนไข้เสียชีวิตเพื่อสนองนโยบายของคุณแล้วอเมริกาก็ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งการกระทำอย่างหนึ่งปากก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแต่คุณก็ส่งตอนนี้ล่าสุดเรือดำน้ำติดขีปนาวุธเรือบรรทุกเครื่องบินไปอยู่แถวนั้นไปสกัดอิหร่านที่กำลังจะที่เขากล่าวบอกกำลังจะบุกอีก24ไม่รู้24ชั่วโมงของเขาเนี่ยยาวนานมาเป็นเดือนแล้วก็ไปในวันพุธนี้เมื่อวันจันทร์ก็ถามอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตะวันออกกลางนะดร.สลาวุฒิอาลีท่านก็บอกว่าโอ้อิหร่านก็นิ่งมากเพราะว่าไม่ได้ให้ข่าวอะไรเลยคือนิ่งเงียบและความกดดันนี้กลับไปที่อิสราเอลคือกลายเป็นว่าคนอิสราเอลกลัวกันมากคือกลัวจากความนิ่งเงียบเพราะว่าโอ้ยความเงียบก็กลายเป็นอาวุธได้เช่นกันแต่รอบที่แล้วเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะอย่างที่ทราบแต่รอบนี้ความที่รังแกเขาหนักเกินไปจริงๆก็คือไปฆ่าผู้นำที่เป็นด้านเจรจาคือตัวเองไม่ได้ไม่ยอมรับแต่แน่นอนว่าอิสมาอิลฮานิเยก็ถูกระเบิดเนี่ยมันระเบิดมันไม่ได้ระเบิดขึ้นไปเฉยๆแน่ระเบิดมันต้องมีคนเอาไปวางหรือคนยิงใส่อย่างที่เราก็วิเคราะห์กันไปจากหลายฝ่ายนะครับคือถูกสายรับเจาะเอาอย่างเงี้ยถูกเจาะแน่ๆดังนั้นเขาเป็นคนเจรจาหัวหน้าฮามาสที่เป็นฝ่ายเจรจาอิสราเอลฮานิยะเนี่ยนะคือสุดท้ายคนเจรจาตายแล้วจะเหลือการเจรจาได้ยังไงคือสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องแบบโอ้ยแล้วมันจะไปยังไงกันต่อก็ต้องรอติดตามนะครับพี่บุญรัตน์ครับส่วนบังคลาเทศบังคลาเทศเป็นไงครับพี่วรัตน์ครับบังคลาเทศคือตอนนี้สงบแล้วนะคะก็มีว่าที่นายกรักษาการที่เป็นคนที่เคยเป็นตั้งธนาคารคนยากมาแต่ล่าสุดอย่างที่บอกอะค่ะอดีตนายกฮาซินาที่มาเปิดเผยบอกว่าถูกบีบให้ลาออกแล้วก็ต้องหนีเนี่ยเพราะว่าสหรัฐจริงๆมีเกี่ยวอยู่เบื้องหลังเกี่ยวเพราะว่าเคยขอที่จะเข้ามาตั้งฐานทัพในบังกลาเทศและเขาไม่ให้คือตั้งฐานทัพในบังกลาเทศซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะครับบังกลาเทศคุณจะเห็นเลยว่าหนึ่งติดอินติดปากีติดอินเดียติดพม่าติดทางนู้นทางนี้ออกมาเพราะฉะนั้นไปตั้งฐานทัพเขาบอกว่าไม่ให้คือไปตั้งฐานทัพทางอ่าวเบงกอลนะคะเขาบอกว่าไม่เพราะเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และไม่อยากเขาก็มีประวัติศาสตร์ในเรื่องที่เคยถูกตะวันตกถูกอังกฤษนั่นแหละสมัยที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนั่นแหละครอบงำเพราะฉะนั้นเขาไม่สนับสนุนที่จะไปตั้งเกาะตั้งฐานทัพที่เกาะเซนต์มาตินนะคะเพราะฉะนั้นพอบอกว่าไม่สนับสนุนปั๊บทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์วิธีการเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะถ้าไม่ได้พอใจปรับลมรัฐบาลประเทศนั้นไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับฮาซินานะคะแต่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศที่เราย้อนรอยให้เห็นแต่ว่าที่เกิดคู่ขนานกันก็คือเวเนซุเอลาแต่อดีตยังมีแบบนี้หลายครั้งที่มีการยึดอำนาจที่นู่นที่นี่มานะคะหมายถึงว่าวิธีคิดยังเหมือนเดิมประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาหรือว่าในยุคที่เราทำสื่อ50ปี40กว่าปีเนี่ยวิธีการเหมือนกันว่าถ้าไม่ได้อย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้หรือไม่ก็จะต้องไปเชียร์นักการเมืองในแต่ละประเทศเพื่อจะเป็นคนของตัวเป็นนอมินีแล้วก็ดำเนินนโยบายเพื่อจะเดินตามไปเอาพูดง่ายๆยูเครนเนี่ยเซเลนสกี้เนี่ยเป็นดาราแล้วก็ใช้วิธีทางการตลาดกระจายคอนเทนต์สร้างตัวตนความเป็นดาราให้กับเซเลนสกี้จนเลือกตั้งชนะและสุดท้ายก็เป็นตัวแทนของสหรัฐอันนี้พูดแบบมันมีหลักฐานข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วประวัติศาสตร์ก็บันทึกว่ามันมีส่วนนี้อยู่แต่อลามันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกไม่ได้ทางเมนสตรีมอย่างที่สื่อตะวันตกเขาครอบงำอยู่ก็เอาดูเมกาวตีแล้วกันอินโดนีเซียเป็นผู้หญิงที่มีพ่อเป็นอดีตพระดีเท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยครับแต่อินโดนีเซียหลังโค่นซูฮาโตกันบ้านมีความวุ่นวายไม่รู้จะหาใครยุคนั้นคุณจะสังเกตเลยว่าอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยดันลูกเมียของนักการเมืองชื่อดังหรือผู้อดีตผู้นำชื่อดังมาเป็นผู้นำก็ได้มีกวตีผู้นำของอินโดนีเซียครับแล้วก็ของฟิลิปปินส์เหมือนกันลูกสาวเขาก็ดีครับดีฉันก็ดันขึ้นมาแล้วก็มาดันทางบังกลาเทศทางอินเดียเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรขอให้มีว่าเกี่ยวข้องออกมานะคะเพื่อที่จะได้ทำประวัติไงเคยเล่าให้ฟังนี่ว่าในเวลาอ่านหนังสือแล้วขำมากเลยในสื่อนี่แหละค่ะลงประวัติคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เอาตัวเป็นผู้นำของตุรกีแล้วกันที่กำลังอเมริกาบอกเป็นศัตรู
ประวัติอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าทำดีก็จะเป็นประวัติอีกช่วงหนึ่งเป็นประวัติอีกอย่างหนึ่งฮ่าเข้าใจแล้วพอเป็นศัตรูประวัติก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งบอกโอ้โหนี่คุณเขียนประวัตินักการเมืองไว้กี่ฉบับเขาเป็นเจ้าของสื่อเขาสั่งได้พี่ใช่แต่ในขณะเดียวกันพอมันเกิดเหตุในการต่อสู้เอาอย่างง่ายๆพอเกิดนายวันเราถึงรู้จักเอาเคด้าหรือเอากออิดาแล้วพอเขาตอบโต้แล้วเกิดคนตายมากมายโอ้ยมันก็กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ทำไปทั้งหมดตกลงแล้วมันถูกหรือไม่ถูกกันแน่มันทำไปเพื่อจะให้เกิดสันติภาพบนโลกจริงไหมคือสุดท้ายมันไม่จริงอ่ะพี่บุรัตน์มันกลายเป็นการสร้างความแตกแยกล้าลึกในแต่ละที่ตัวการที่ก่อการร้ายปมสงวนว่าใช่เอากออิดะจริงหรือเปล่าอาเธอก็ด้วยโอ้โหตอนหลังเนี้ยก็เริ่มมีการมาพูดว่ามีจริงๆแล้วก็มีนักการเมืองถึงระดับสูงของเขาเนี่ยของอเมริกาเกี่ยวข้องด้วยใช่จะว่าเอากออิดาก็เป็นหน่วยงานที่เขาตั้งต้นขึ้นมาด้วยตัวเองแท้ๆเพราะฉะนั้นไอ้ความเกี่ยวข้องกันมันมีอยู่เต็มๆจริงๆพี่บุรัตสุดท้ายมันอาจจะกลับไปเป็นทฤษฎีสมคบคิดอย่างที่พี่บุรัตตั้งข้อสังเกตเพราะเขาเป็นคนตั้งหน่วยงานเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะสู้อีกคนหนึ่งเป็นสงครามตัวแทนพอสุดท้ายแล้วเจ้าตัวเขาพลิกกลับเขาสะสมเขาพลิกกลับมาเป็นศัตรูของอเมริกาไอ้คนที่คุมหน่วยงานเหล่านี้มันก็ต้องพลิกกันไปพลิกกันมาโอ้ยอย่ากันในหนังพี่บุรัตครับโอ้ยคือถ้าใครอ่านหนังสือจะมีเรื่องหนึ่งดวงเมืองของอเมริกาอ่านแล้วขำมากเลยจริงๆค่ะอ่าฮะแต่คนเขาบอกดวงเมืองอเมริกาคือทำลายมิตรสร้างศัตรูตลอดเออเป็นมิตรกับใครก็ไม่ยั่งยืนมิตรจะหันกลับมาเป็นศัตรูอ่าแหมตรงอ่านเรื่องนี้แล้วก็ดังเออสนุกมากเลยอือโอ้เอาเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแบบนี้ตอนที่เราไปพักผ่อนคือเราคุยกันเรื่องเหล่านี้ดูเหมือนไกลตัวแต่สุดท้ายมันเข้ามาใกล้ตัวเราเหลือเกินเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้มันเล็กลงทุกวันเราจะไปตั้งสติเพราะเราเห็นนักการเมืองของเราเองที่ตะแบงกันอย่างนี้แล้วเมื่อที่เราอ่านข่าวต่างประเทศไงครับใช่นั่นน่ะสิโอ้เราก็ต้องตั้งสติพูดกันค่อยๆพูดก็พูดกันอยู่น้อยๆแบบนี้กระจายกันออกไปเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อในทริปพิพีที่สิ้นเดือนนี้นะฮะคุณผู้ฟังที่คอนเฟิร์มแล้วก็เตรียมเดินทางแล้วก็จะมีอีกทริปนึงงอกต่อไปแต่ทริปนี้พี่บุรัตยืนยันแล้วสมาชิกเดิมพี่บุรัตแอนพี่หญิงคือคนที่ไปกับพี่บุรัตในทุกทริปดูแลกันอยู่นะเดินทางไปด้วยกันกับเราใครที่เคยไปแล้วสนุกมากไม่เคยไปก็ไปสัมผัสนะครับก็จะคุยกันอย่างสนุกสนานครับเดี๋ยวเจอกันปลายเดือนนี้แต่สัปดาห์หน้าวันอังคารเจอกันแบบนี้ก่อนขอบพระคุณครับพี่ครับสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะ FM 105 Smile Thailand